ธรรมชาติจะดำรงอยู่ได้เมื่อมีความสมดุลระหว่างดินน้ำและป่าไม้เมื่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งถูกทำลายองค์ประกอบส่วนที่เหลือจะช่วยกันฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมแต่ถ้าหากถูกทำลายมากเกินไปจนไม่สามารถฟื้นฟูได้เองตามธรรมชาติย่อมส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นๆที่เหลืออยู่เช่นกันในปัจจุบันพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมลงเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายป่าและมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสมเช่นการเปลี่ยนแปลงไปทำพื้นที่เกษตรกรรมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวติดต่อกันเป็นระยะเวลานานและการเผาป่าทำให้โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศต้นน้ำเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการดูดซับน้ำการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำของพื้นที่รวมทั้งชั้นดินบางลงเนื่องมาจากการกัดเซาะพังทลายของดินปริมาณน้ำที่ซึมผ่านผิวดินลดน้อยลงซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและอุทกภัยขึ้นได้เมื่อโครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศต้นน้ำเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อนิเวศบริการอื่นๆของพื้นที่ต้นน้ำเช่นกันสำหรับการแก้ไขปัญหาสามารถทำได้โดยการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มเร่งฟื้นฟูโดยใช้องค์ความรู้ทางวรรณวัตรและปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีโครงสร้างเหนือพื้นดินคล้ายคลึงกับป่าธรรมชาติรวมทั้งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำสมาคมอุทยานแห่งชาติมีจุดมุ่งหมายที่จะขับเคลื่อนการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของพื้นที่ต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า